องทำงานพี่แว่นครับผมเขาบอกว่าเป็นขุมทรัพย์ FPS ก็คือไม่มีอะไรเยอะมาฮะผมส่วนมากของเทสได้มาก็คืนหมดนะฮะถ้าเขาไม่คืนนี่รวยไปแล้วแหละก็อันนี้จะเป็นชั้น1ครับที่พี่แว่นใช้ทำงานแล้วก็ใช้รีวิวของคอมพิวเตอร์จาก Thermaltake นะครับผมเคสเลเวล 10GT ก็อันนี้เซตอัพที่ใช้อยู่ก็แน่นอนเมาส์ว่า 3.0 นะฮะแผ่นรองเมาส์พี่แว่นก็สลับใช้ระหว่าง QCK Plus กับ Razer Mantis Speed ตัวชอบเลยนะครับผมพี่แว่นจะวางแผ่นรองเมาส์ไว้2ข้างข้างซ้ายกับข้างขวาวางห้อยๆนะสังเกตจะวางห้อยๆให้มันแขนมันไม่ถูกกับโต๊ะนะครับผมส่วนโต๊ะนะฮะเห็นถามกันหลายคนราคา990บาทนะผมโต๊ะเป็นโต๊ะหน้ากว้าง120ซมนะผมเป็นไซส์มาตรฐานหาซื้อได้ที่ Index Living Mall ในเซกชันของแบรนด์ที่ชื่อว่า Winner นะผมเป็นบริษัทลูกของ Winner เป็นบริษัทลูกของ Index ขออภัยจอ LCD ก่อนหน้านี้พี่แว่นใช้ Dell 22นิ้วแต่พอดีจอ Dell สีเพี้ยนนิดหน่อยทำให้เวลาทำงานพี่แว่นต้องทำงานกับ Photoshop อะไรพวกนี้ด้วยเลยต้องเอาจอ LED ของ LG มาใช้นะครับผมถัดมาก็เป็นโต๊ะวางอิเล็กเคขามากก็เป็นเครื่องเล่นเทปนะครับผมคาสเซ็ตเทปนั่นเองนี่ครับพี่แว่นชอบแนวอนุรักษ์นิยมนะครับผมนี่จะเป็นของที่แบบเสื้อผ้าบ้างกล้องแผ่นรองเมาส์เนวี่กีตาร์เก่าๆอายุ15ปีที่พ่อพี่แว่นซื้อให้นี่ก็จะเป็นของที่รอเทสนะครับผมเยอะเลยเลเซอร์อนันต์ไซเคสเทอร์โมเทคคูลเลอร์นี่ก็เพิ่งปล่อยรีวิวไปนะผมวันนี้ก็จะมีของที่เตรียมไปให้พวกทีม MITH นะครับผมก็มีเสื้อนี่เทียบเสื้อ100กว่าตัวแล้วก็เป็นเสื้อแข่งสีดำด้วยนะฮะมาแล้วเป็นโต๊ะแบบที่จริงพี่แว่นอยู่กับพี่ชายนะแต่แบบของเต็มบ้านเลยของพี่แว่นนี่โต๊ะนี้ก็พาดเพิดไปหมดเสื้อพงเสื้อผ้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของ Play FPS นะครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์เป็นของพรีเมียมที่จะให้พี่แว่นเอาไปแจกในการงานแข่ง SA ครั้งสุดท้ายในวันที่31เดือน7นี้นะครับผมอันนี้คือชั้นหนึ่งมีประมาณแค่นี้คร่าวๆเดี๋ยวไปดูชั้น3กันที่พี่แว่นใช้ถ่ายรูปนะครับผมนี่คือห้องชั้น3ฮะที่เอาไว้ถ่ายรูปนะครับผมข้อสังเกตก็จะมีไฟนีออนในการเดี๋ยวลองเสียบนี่ฮะเอาไว้ถ่ายรูปนะครับผมนี่จะเป็นของที่รอถ่ายรูปอยู่นะฮะชั้นนี้รกมากครับเพราะว่าเวลาแกะอะไรแล้วก็จะทิ้งไว้ตรงตามพื้นนะผมเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ชั้น3ก็จะมีคอมพิวเตอร์อีกชุดหนึ่งนี่ฮะก็จะเป็นแผ่นไทลูกับ MSI Big Bang วางไว้ทางซ้ายทางขวาเหมือนเดิมนะฮะคีย์บอร์ดก็ Dell SK 8115จอเดียว22นิ้วครับผมคร่าวๆเนาะค่อนข้างรกพอสมควรเขินนะครับเนี่ยโอเคใครที่อยากรู้ก็นี่ฮะเอามาถ่ายให้ดูนะครับผม